งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพี่สนใจอยากได้น้องมาร่วมงานให้หนูร่วมงานเหรอคะใช่จ้ะเรามีทีมงานโปรโมทเพลงนะน้องมาเป็นศิลปินในค่ายพี่ไหมรายได้ 70% เป็นของน้องส่วนอีก 30% เป็นของพี่ส่วนค่าตัวน้องได้คิวละ 50,000 เป็นไงจ๊ะพี่โบเขาบอกหนูว่าถ้าขึ้นร้องเพลงอ่ะเขาให้คิวละ 50,000 ดีแล้วลูกจะได้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะแม่ดีใจด้วยนะฟิวแล้วพี่ก็ขอโทษฟิวด้วยนะที่พี่เคยว่าฟิวว่าเสียงเป็ดไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพอคำพูดพวกนั้นนั่นแหละที่หนูเก็บมาเป็นแรงผลักดันจนทำตามฝันได้สำเร็จถ้าหนูท้อพอคำพูดพวกนั้นน่ะหนูคงไม่มีเพลงเป็นของตัวเองหรอกพี่ฟิล์มวันนี้มีอัดเพลงด้วยอ่ะตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอให้อัดเสร็จด้วยเถอะสาธุเงินก้อนสุดท้ายที่พี่ฟิล์มให้ด้วยอ่ะเราต้องทำไม่ได้ฟิล์มวันนี้หนูมีไปอัดเพลงนะงั้นวันนี้ฟิล์มก็ทำให้เต็มที่นะพี่รอฟังอยู่เต็มที่แน่นอนค่ะเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาหนูเล่าให้ฟังได้เลยสู้ๆนะฟิล์มจ้าฟิล์มต้องทำให้ได้นะพี่รอฟังอยู่ค่ะพี่ฟิล์มแม่วันนี้หนูมีธุระกลับเย็นนะคะได้จ้าให้แม่ไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะแม่หนูไปเองได้ค่ะตามใจอย่ากลับมืดนักล่ะแม่รอกินข้าวอยู่ค่ะแม่วันนี้เราต้องทำให้ได้สวัสดีค่ะพี่น้องฟิวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มอัดกันเลยเนาะคงเป็นเพราะรักที่ทำให้เธอต้องมีเพียงน้ำตาขอแค่ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วฉันจะไม่ไปยุ่งวุ่นวายอย่าไปได้ไหมเธอฉันไม่กล้าจะพูดออกไปแค่ก็สุดท้ายฉันยังทำมันไม่ได้เลยที่รักเธอเป็นอย่างไรฉันไม่เข้าใจทำไมเลิกกันยังไงได้ไอ้รักที่มีคงดีไม่พอฉันคงต้องขออภัยเจอก็พลาดใจและฉันก็พอเข้าใจแต่ก่อนเราต้องใช้รักกันแล้ววันนี้ต้องใครมาอัดเพลงอ่ะเสียงใช้ได้เลยนะเนี่ยและในตอนนี้เหลือเพียงความลังที่ฉันมีเสียงที่อัดไปเมื่อกี้ใช้ได้ไหมคะพี่ทูใช้ได้ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทูน้องมาอัดเพลงเหรอใช่ครับผมน้องชื่อฟิวครับเสียงใช้ได้เลยอ่ะฟังแล้วชอบน้องแต่งเองเหรอคะเปล่าค่ะมีพี่แต่งให้ค่ะหนูอยากมีเพลงเป็นของตัวเองหนูยังไม่เคยอัดเลยเสียงก็อาจจะยังไม่ค่อยพอค่ะพี่ว่าพอเลยนะน้องมีคนดูแลหรือยังคะเนี่ยคนดูแลคืออะไรคะพี่ก็เป็นผู้จัดการให้ไงคะมีหรือยังคะยังค่ะพี่หนูแค่ทำเพลงไว้ฟังเองค่ะเสียงก็ดีหน้าตาก็น่ารักพี่ว่าแบบนี้มีอนาคตนะคะเนี่ยน้องฟิวพี่โบเขาดูแลศิลปินนักร้องดังๆเยอะแยะมากเลยนะถ้าพี่เขาสนใจน้องเนี่ยแสดงว่าน้องต้องมีพรสวรรค์มากๆเลยแหละขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่จ้ะน้องสนใจไหมจ๊ะถ้าสนใจอ่ะอัดเพลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันสนใจค่ะพี่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่รอที่ออฟฟิศข้างล่างนะอัดเพลงเสร็จเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะอัดต่อเลยไหมคะพี่ทูดูกันเลยอ่ะลุยเลยน้องฟิวเริ่มเลยได้ค่ะโอเคเสร็จแล้วครับน้องฟิวร้องเพลงเพราะมากเลยอย่างนี้พี่ว่าดังแน่แน่ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพี่หนูก็แค่อยากทำตามฝันหนูก็แค่อยากมีเพลงเป็นของตัวเองเท่านั้นเองค่ะน้องฟิวเก่งมากเลยงั้นเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ลงไปหาคุณโบต่อด้านล่างเลยเนาะค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะอ่านเพลงเสร็จแล้วหรอใช่ค่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าพี่สนใจอยากได้น้องมาร่วมงานให้หนูร่วมงานเหรอคะใช่จ้ะเรามีทีมงานโปรโมทเพลงนะน้องมาเป็นศิลปินในค่ายพี่ไหม
หนูจะทำได้หรอคะได้สิพี่มองคนไม่เคยผิดว่าไงคะว่าแต่นี่เรื่องใหญ่มากเลยนะคะพี่ไม่หรอกแค่ขึ้นเวทีร้องเพลงเองรายได้ 70% เป็นของน้องส่วนอีก 30% น่ะเป็นของพี่ส่วนค่าตัวน้องได้คิวละ 50,000 เป็นไงจ๊ะขึ้นร้องเพลงครั้งละ 50,000 หรอคะพี่ใช่จ้ะน้อยไปหรอไม่ค่ะมันเยอะมากสำหรับหนูแต่หนูขอไปปรึกษาแม่กันนะคะก็ได้จ้ะงั้นพี่ขอเป็นข่าวดีนะขอบคุณที่ให้โอกาสหนูนะคะนี่จ้ะนำบัตรพี่ยังไงก็ติดต่อมานะขอบคุณค่ะพี่งั้นเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะน้องฟิลเก่งมากตั้งใจน่ารักร้องเพลงก็เพราะอย่างเงี้ยอนาคตไกลแน่ๆเลยแม่พี่ฟิล์มมีอะไรเสียงดังมาเลยนั่นน่ะสิฟิลมีอะไรมีสิแม่ตอนไปอัดเพลงอ่ะคุณโบอ่ะเขาชวนหนูไปทำงานด้วยคุณโบคือใครอ่ะลูกทำงานอะไรอ่ะฟิลเขาเป็นผู้จัดการให้กับน้องๆคนดังๆเยอะเลยค่ะแม่เขาได้ยินหนูร้องเพลงเลยชวนไปทำงานด้วยค่ะแต่หนูขอมาถามแม่ก่อนแล้วฟิลอ่ะอยากทำงานกับพี่เขาหรือเปล่าหนูอยากลองนะแม่พี่ว่าก็ดีนะฟิลมีโอกาสเข้ามาในชีวิตอ่ะเราควรลองทำดูหนูก็คิดเหมือนกันนะพี่ฟิล์มถ้าฟิลชอบแม่ก็ไม่ติดอะไรนะลูกงั้นก็ลุยเลยฟิลขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะพี่ฟิล์มพี่โบเขาบอกหนูว่าถ้าขึ้นร้องเพลงอ่ะเขาให้คิวละ 50,000 ดีแล้วลูกจะได้เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาค่ะแม่ดีใจด้วยนะฟิลแล้วพี่ก็ขอโทษฟิลด้วยนะที่พี่อ่ะเคยว่าฟิลว่าเสียงเป็ดไม่เป็นไรพี่ฟิล์มพอคำพูดพวกนั้นนั่นแหละที่หนูอ่ะเก็บมาเป็นแรงผลักดันจนทำตามฝันได้สำเร็จถ้าหนูท้อเพราะคำพูดพวกนั้นน่ะหนูคงไม่มีเพลงเป็นของตัวเองหรอกพี่ฟิล์มเก่งมากลูกพี่ภูมิใจในตัวฟิล์มมากเลยนะขอบคุณค่ะส่วนที่เหลือหนูจะเก็บไว้ให้แม่แล้วก็เอาไปเรียนต่อค่ะดีมากลูกเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะถ้ามีความฝันเนี่ยก็ทำความฝันให้เป็นจริงนะคะอย่าท้อเพราะคำพูดของคนอื่นที่ดูถูกเรานะคะน้องฟิล์มเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายความสำเร็จรู้ว่าไม่ง่ายใดและสิ่งที่ทำรู้ไงไม่ง่ายไปทุกอุปสรรคฉันจะฝ่าฟันหรือคำดูถูกฉันไม่ด่ามันสนใจแค่เพียงสิ่งที่ต้องทำในสิ่งที่หวังคงมีสักวันชีวิตจริงไม่ได้เหมือนดวงดาวแต่ฉันก็ยังคงตามฝันต่อให้ใครจะมาว่าเกินแต่ฉันก็